ไปดูคลิปเรียกรอยยิ้มค่ะเป็นผลงานของทางคุณแน็กชาลีหรือว่าคุณแน็กแฟนฉันเนี่ยหนังที่เราเคยดูตั้งแต่สมัยก่อนนานมาแล้วนะ คุณแน็กเองเขาก็ลุกขึ้นมาทำเพลงร้องเพลงโดยร้องเสียงสุนัขแล้วเสียงเหมือนสกูบี้ดูอ่ะเป็นตัวละครสุนัขในการ์ตูนที่ชื่อดังเลยนะคะปรากฏว่าคลิปนี้เนี่ยเสียงตอบรับจำนวนมากแล้วมีปฏิกิริยาของสุนัขที่ได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะเหมือนสุนัขเขารับอะไรได้บางอย่างคือปกตินะสุนัขเขาจะมีคลื่นเสียงช่วงที่เป็นช่วงเดียวกันถึงจะสื่อสารกันได้ถูกไหมฮะตามที่เราเคยเรียนกันมาแต่อันนี้เป็นการโคเวอร์ของคุณแน็กแล้วปรากฏว่าสุนัขเขาตอบโต้อะคือแสดงว่าคุณแน็กสามารถทำให้มันเป็นช่วงคลื่นเดียวกันได้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าวิทยาศาสตร์จะสรุปแบบนั้นได้หรือเปล่าแต่คุณแน็กเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ช่วงวันสองวันที่คลิปเผยแพร่เขาบอกว่าผมเนี่ยโคเวอร์เพลงมาเยอะนะยอดวิวไม่เคยเยอะแบบคลิปนี้คือทำเพลงมา6ปีอ่ะไม่มีคนดูแต่ว่าทำเสียงหมาเนี่ยคุณแน็กบอกโอ้โหล้านวิวเป็นล้านวิวเลยนะคะล่าสุดเนี่ยคลิปนี้ออกไปนะคะหลายคนก็เป็นสีสันนะเนาะคือมันน่ารักจริงๆคือสุนัขเขาสามารถรับรู้อะไรบางอย่างได้แล้วก็แสดงสีหน้าท่าทางแล้วก็หอนตามออกมาน่ารักเอามาฝากกันนะครับ